คงไม่รู้ว่าที่นี่ใครใหญ่ผมว่านี่แค่ดูแผลนี่อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารู้ที่มาที่ไปแล้วยังจะหนาวตั้งแต่พี่มีผัวหล่อเนี่ยพี่พี่เอามาโชว์บ่อยเหลือเกินผมเห็นมานั่งคุมอยู่บ่อยแล้วผมว่าแฟนพี่ผมอิจฉาพี่ไปหามายังไงน้ำท่วมรูหรือว่าไฟไหม้ปากกันพี่ถ้าผมทำงานกับพี่เฮ้ยเอาพี่ไปเล่นกับผมเลยพี่จะเข้าเรื่องพี่อย่างเดียวเลยไอ้ผีครับจังสอนสวยเลยพี่ผมรู้เรื่องเลยครับพี่โอ้ยมึงนี่งงจังงงจังอะไรครับบอกให้จังสอนจับมันไว้ไงลูกพี่กอเอ๋ยกอไก่ครับขอไข่ในเล้าครับขอขวดที่เป็นของเราครับขอควายอยู่บนนอกไถนาอยู่ครับครับผมกลับสองสองสี่สองสองก็สี่มึงตอบแล้วถามกูทำไมครับพี่บอกให้ผมฟังพี่เล่นหลงลืมมึงพี่เป็นอะไรผมว่าพี่คิดเรื่องอะไรอยู่พี่เล่นหลงลืมมากเลยผมพี่อายพี่เขินอะไรหรือเปล่าผมอยากจะรู้พี่มันก็มีบ้างพี่โอเคพี่คนเรามีแฟนหล่อว่าจะธรรมดาพี่แต่ผมก็ดีใจแทนพี่นะพี่เป็นฝันเป็นฝาได้เพราะพี่ก็เป็นโสดมาหลายปีแล้วผมก็เห็นใจพี่นะพี่ทำอะไรผมเลยครับเดี๋ยวก่อนพี่เหมือนไม่ได้เล่นกับผมเหมือนพี่เล่นโชว์ใครผมก็ไม่รู้พี่เล่นเหมือนเขินเลยวันนี้ซ่อไม่ต้องเสียอกเสียใจนะตกลงนี่เมียเขาหรือว่าเมียมึงเพื่อนกลางอ๋อเพื่อนกลางมึงไม่ทั้งนี้อ่ะเมียหัวเขาตายก็ปอบจะนาซ้อนะทำไมขำเลยเร็วถ้าไวพจน์เพชรสุพรรณต้องร้องเพลงคู่กับแม่เพลงเมืองสุพรรณใครเอ้าขวัญจันทร์ศรีประจิตขวัญจิตปัดกระปุ้นโอ้ยมึงห่างเลยหยุดก่อนอาซ้อไม่ไหวแล้วอาซ้อมาคุณผู้ชมครับกอดทีเฮทีอย่างนี้คุณโหน่งนั้นเล่นเต็มที่ครับแต่คุณส้มน่ะไม่ค่อยกล้าครับพยายามบ่ายเบี่ยงตลอดเพราะว่าเกรงใจแฟนหนุ่มครับที่มานั่งดูอยู่ข้างล่างกลัวเขาจะไม่สบายใจเอรู้สึกสีหน้าจะไม่ค่อยดีครับยอดรักสลักรักเฮ้ยไอ้นี่ชอบไม่เป็นไรนะแต่คุณโหน่งนั้นไม่สนใจครับเล่นไปตามบทครับคิดอะไรไม่ออกแล้วก็มีแม่เพลงทองศรีวรนุชเฮ้ยแล้วเอทำไมล่ะอันนี้ถูกแล้วซ้อยซ้อตาซ้อไม่เอากอดอีกแล้วครับคุณผู้ชมคราวนี้กอดแน่นกว่าเดิมอีกกอดกันไปปลอบกันมาครับคุณโหน่งก็หันไปเห็นครับคราวนี้สงสัยทันทีเฮ้ยทำไมไอ้นั่นมองว่าแปลกๆเริ่มมีแซวลงมาข้างล่างครับแล้ววันอื่นก็ไม่กอดจริงจอดจำเออนะวันอื่นก็ไม่กอดจริงนั่นคุณส้มเองก็ยอมรับครับแต่คุณโหน่งตกใจอะไรครับนั่นเร็วๆไวอุ้ยขึ้นมาแล้วครับเป็นเรื่องครับงานนี้ทำไรอ่ะไม่มีแล้วเขาเล่นการเล่นการโหน่งเล่นนั้นแฟนผมนะพี่โอ้ยมีผัวเด็กด้วยมีก็จับของมีก็จับไม่หลอกเข้ามาไงวะเนี่ยแฟนคุณส้มเริ่มไม่พอใจครับคุณโหน่งต้องชิ่งก่อนครับเกรงใจพี่มากคุณส้มนั้นพยายามมองหาครับว่าใครจะมาช่วยเธอได้เขาให้ผมเล่นเหรอผมก็เล่นเลยผมก็กอดพี่ก็มีลูกพี่ก็มีอ้าวเฮ้ยมึงจะไปไหนล่ะคุณโหน่งพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจครับให้ช่วยเคลียร์แต่คุณหม่ำนั้นชิ่งออกมาแล้วครับก็แบบบ่อยบอกแล้วบอกเขามาก็รู้อยู่ไม่โหน่งก็เล่นแม่รักลูกน้องจริงจริงใครจะไปรู้เห็นมาไม่ซ้ำหน้าไม่เออไม่กอดไม่กอดก็เมียพี่แกเออมึงชอบเมียผมเนี่ยพี่มีการต่อว่าต่อขานกันขึ้นครับส้มพามาไม่ซ้ำหน้าเลยไม่ได้ซ้ำหน้าหรอกมันหลายคนไม่พูดอะไรให้เกียรติน้องพี่มั่งดิไม่ใช่ผมก็มีครอบครัวแล้วไม่มีครอบครัวแล้วนะพี่ก็บอกคุณเท่งพยายามเข้ามาเคลียร์ครับทำแบบนี้ตลอดเลยแล้วบอกแล้ววันนี้ผมมานั่งดูพี่ทำไมทำแบบนี้น้องเขยนี่มาให้เกียรติผมด้วยดิมีของด้วยครับแฟนคุณส้มมีของครับคุณโหน่งได้แต่วิ่งหนีครับเตือนดิเตือนโอ้โหมีการปลุกพระมาช่วยเลยครับไอ้พี่ส้มเขียนเลยผมเรียกพี่เลยเนี่ยผมทำอะไรผมกอดเล่นสนุกสนานนะเนี่ยหนูไม่เอาใจเย็นเขียนอะไรเขียนเฮ้ยนักดนตรีเขียนดิอุ้ยท่าทางจะมีอาวุธด้วยครับคุณผู้ชมอ้าวกลายเป็นแหนมดอนเมืองไปได้ปะโถ
จริงป่ะเนี่ยชายจริงๆแล้วน้องคนนี้เป็นนักแสดงที่ทางทีมงานเตรียมไว้แกล้งคุณโหน่งโดยเฉพาะครับโดยให้มานั่งกดดันดูคุณโหน่งซ้อมตั้งแต่เช้าทำให้คุณโหน่งเชื่อสนิทโดนเราตุ๋นเปื่อยไปเลยใช่ของพี่เดี๋ยวเราเล่นแฟนใครกันแน่เนี่ยไม่ใช่แฟนค่ะโหน่งตกลงแฟนโหน่งนะโหน่งมาเปิดเพลงเงี้ยนี่ชายเอาแหนมโดนเมืองมาฟังโยนเชียงใหม่ครับขาขึ้นมาก็มีข้อขึ้นกันเนี่ยถึงว่ามันเป็นหาที่พัดพงไม่เจอเลยเจอเลยเนี่ยไม่เจอเลย